ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะสวัสดีครับผมจิตรินเมฆเหลืองรายงานตัวครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ค่อนข้างจะโหดอยู่ไม่น้อยนะคะคือตอนที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะโหดพอแล้วล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยจะเป็นตอนที่เป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกไว้ในหลายๆที่คือเขาบอกว่าแม้แต่หัวหลวงยังจดเป็นหมายเหตุเอาไว้ในสมุดปฏิทินนะคะถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้คำว่า talk of the town ครับประมาณนั้นนะคะคือไม่ใช่เหตุการณ์สำคัญไม่ได้มีผลอะไรกับความเป็นไปของบ้านเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยพูดถึงแล้วก็โจทย์จันทร์เพราะว่านานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องประหารชีวิต EU ครั้งที่แล้วเรื่องอำแดงอยู่พอก่อเหตุตอนนี้กลายเป็นนักโทษแล้วค่ะครับไม่ได้เรียกอำแดงแล้วนะคะใช่สรรพนามว่า EU ครับเป็นนักโทษต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะจากหนังสือหญิงชาวสยามของคุณอเนกนาวิกมูลค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนนะคะคุณอเนกนาวิกมูลเจาะลึกบันทึกอดีตเรื่องราวของผู้หญิงในหลายๆแง่มุมนะคะตั้งแต่สมัยโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของผู้หญิงกับหนังสือผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงทารุณทาสผู้หญิงนักต่อสู้นะคะแต่ว่าเรื่องที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เนี่ยคือเรื่องผู้หญิงทารุณทาสแล้วก็ทารุณจนตายแล้วก็สุดท้ายเธอก็ได้รับการตัดสินประหารชีวิตและนี่ก็คือเรื่องของอำแดงอยู่วันนี้ค่ะจะเป็นตอนประหารชีวิตอำแดงอยู่หรือว่าอียูนะคะครับผมเรื่องในราชกิจจานุเบกษาจบลงตรงที่อำแดงอยู่เนี่ยได้รับโทษตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าบังเอิญค่ะมีฝรั่งคนหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ชื่อว่าคาร์ล บ็อกซ์มาไกลมากมาไกลมากค่ะมาจากนอร์เวย์แล้วก็มาสำรวจทางภูมิศาสตร์ครับเป็นชาวยุโรปคนที่สองนะคะที่ขึ้นไปถึงเหนือสุดของบ้านเราคือขึ้นไปถึงเชียงใหม่ขึ้นไปเหนือสุดเลยนะคะมาสำรวจทางภูมิศาสตร์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคล่าอาณานิคมครับทางฝรั่งก็ส่งคนมาสำรวจนะคะพูดง่ายๆว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรนู่นนี่นั่นเขาก็จะต้องเก็บข้อมูลของบ้านเราไปแต่คาร์ล บ็อกซ์เนี่ยก็มีความเป็นนักวิชาการเห็นอะไรก็จะจดแล้วก็จะบันทึกก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยได้ศึกษาสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่5ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเป็นข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจซึ่งหนังสือของคาร์ล บ็อกซ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถจะไปหาอ่านได้นะคะชื่อหนังสือว่าท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวงคุณเสถียรพันธรังสีแล้วก็คุณอัมพรทีขระแปลจากหนังสือ Temples and Elephants สำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะอ่านแล้วเหมือนย้อนเวลาหาอดีตเลยคุณจิตรินหรอครับพี่คือเขาจะเล่าเลยว่าตั้งแต่ตอนที่เขานั่งเรือมาแล้วก็ถึงปากน้ำสมุทรปราการเขามองมาเขาเห็นยอดเจดีย์เห็นยอดโบสถ์เนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงคือเป็นครั้งแรกของฝรั่งที่เดินทางจากตะวันตกมาตะวันออกแล้วนึกถึงนอร์เวย์กับประเทศไทยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับโดยเฉพาะทางภูมิศาสตร์ครับผมพอเข้ามาเห็นโอ้โหเขาตื่นเต้นมากว่าสวยจังเลยงามเหลือเกินแต่ว่าพอมาใกล้ๆก็อาจจะไม่ได้สวยอย่างที่คิดเพราะมาใกล้ๆมันก็จะมีความเก่าแก่มีความสกปรกในบางเรื่องแล้วก็มีเรื่องของขยะซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ในยุคนั้นนะคะว่ากรุงเทพในยุคนั้นเนี่ยก็มีขยะเยอะ
ไม่แพ้ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคนน้อยแต่นึกออกไหมว่าวินัยของการทิ้งขยะเนี่ยครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวิถีครับก็อยู่กันแบบสบายๆทีนี้คาร์บ็อกมาจากเมืองที่สะอาดสะอ้านเนาะของฝรั่งพอมาเห็นเขาก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราได้มองเห็นถึงสภาพสังคมและก็สภาพบ้านเมืองในยุคนั้นนะครับแต่ทีนี้มันมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วคุณอเนกนาวิกมูลเนี่ยก็ได้โค้ดข้อความในหนังสือของคาร์บ็อกมาลงเอาไว้เป็นตอนที่ชื่อว่าประหารชีวิต EU ด้วยนั่นก็คือตอนที่คาร์บ็อกได้รับเชิญไม่ใช่ได้รับเชิญต้องใช้คำว่าเพื่อนชวนพูดง่ายๆให้ไปดูการประหารชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก่อเหตุพิศวาสฆาตกรรมก็คือฆ่าชู้ของชู้ตายแต่ว่าในจดหมายเหตุขออภัยนะคะในหนังสือของคาร์บ็อกเนี่ยไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรแต่ก็คือเรื่องราวของแอมแดงอยู่นี่แหละค่ะนึกถึงว่าสมัยก่อนเนาะมีการประหารชีวิตผู้คนกลางแจ้งเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยกิ่งของต้นไม้นี่ถึงกับหักลงมาเลยนะคะคือนึกภาพออกไหมว่าคนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบไปดูแล้วก็ปีนไปหาจุดที่จะดูได้เห็นชัดที่สุดอ่ะครับแล้วกิ่งไม้มักจะหักลงมาตอนไหนรู้ป่ะตอนฟันพอดีใช่คือตอนฟันแล้วเลือดกระฉูดอ่ะครับคือคนจะตกใจไงครับตกใจแล้วก็สติแตกร่วงคนที่ตกกันมาร่วงระนาวกราวรูดกันเลยนะคะคืออยากจะไปดูแต่พอไปดูแล้วก็จะสยองมากกับภาพที่เห็นแค่คิดก็สยองแล้วสยองค่ะแล้วก็จุดที่เป็นพื้นที่ประหารชีวิตก็คือจุดที่เป็นวัดพระพราชัยในปัจจุบันคุณจิตรินคุ้นไหมคุ้นเคยครับนั่นแหละค่ะเป็นลานประหารในอดีตพระพราชัยนี่ข้างๆโรงเรียนเทพศิรินครับผมย่านนั้นเลยค่ะ คือใกล้ๆกับวัดสระเกศครับประหารเสร็จก็นั่นเลยแล้ววัดสระเกศก็จะมีแร้งไงครับมีแร้งมีกามีหมาที่จะคอยจิกกินซากศพก็น่าจะเป็นย่านที่น่ากลัวพอสมควรนะคะครับในสมัยนั้นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะกับเรื่องประหารชีวิตEU นะคะจากหนังสือหญิงชาวสยามของคุณอเนกนาวิกมูลที่ไปรวบรวมมาไว้ให้เราได้อ่านกันค่ะความโหดเหี้ยมและการประหารชีวิตอำแดงอยู่น่าจะเป็นข่าวใหญ่โตสำหรับสังคมสยามในขณะนั้นพอสมควรค่ะเพราะว่าแม้แต่โหรหลวงก็ยังจดเป็นหมายเหตุเอาไว้ในสมุดปฏิทินแสดงว่าเป็นเหตุการณ์อันน่าจะจดจำหลักฐานก็คือจดหมายเหตุของจมื่นเก่งศิลป์รุ่นซึ่งรวมพิมพ์อยู่ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่8แต่จดหมายเหตุโหรบันทึกเรื่องราวแต่เพียงสั้นๆค่ะจมื่นเก่งศิลป์จดเรื่องประหารชีวิตอียูเพียงว่าปีมะเสงจอสอ1243วันเสาร์แรม7ค่ำเดือน11ประหารชีวิตอีเมียพระบรรพาเอาไม้ตีตำอีเล็กท่าตายผู้เขียนบอกว่าที่ว่าตำอีเล็กเห็นจะจดผิดหรือว่าคัดลอกมาผิดในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษที่คุณอเนกนาวิกมูลเก็บเรื่องอียูมาเรียบเรียงนั้นท้ายสุดของเรื่องได้ลงข่าวประหารชีวิตอียูสั้นๆดังนี้ข่าวประหารชีวิตณวันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลได้เอาตัวอียูผู้ร้ายลงพระราชอาญา3ยก90ทีแล้วเอาตัวไปประหารชีวิตเสียณวัดพระพราชัยและได้เอาตัวไอ้ฮานไอ้สดอีเทียนผู้ช่วยอียูทำกับอีเกลี้ยงจนถึงตายนั้น
ลงพระราชอาญาคนละ2ยก60ทีเอาตัวจำไว้ณคุกและได้เอาตัวไอ้เอี่ยมไอ้เทืองไอ้ลาไอ้เยื้อผู้สมรู้ลอบเอาศพอีเกลี้ยงไปฝังและยังช่วยป้องกันมิให้สัปเหร่อตรวจตราลงพระราชอาญาคนละ30ทีที่หน้าหับเผยนั้นเสร็จแล้วนี่คือข่าวประหารชีวิตในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษค่ะเรื่องราวของอียูหรืออำแดงอยู่ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่คุณอเนกนาวิกมูลนำมาเรียบเรียงก็มีอยู่เพียงแค่นั้นค่ะจบลงที่ข่าวการประหารชีวิตเป็นลักษณะของการบันทึกแต่รายละเอียดของเหตุการณ์นั้นต้องมาอ่านหนังสือของคาร์บ็อกนะคะนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เดินทางเข้ามาสำรวจดินแดนไทยคาร์บ็อกก็เหมือนกับฝรั่งซึ่งไม่ว่าไปไหนมาไหนก็จะมีนิสัยชอบบันทึกพบเห็นอะไรที่น่าสนใจก็จะเขียนบอกเอาไว้คาร์บ็อกได้ไปชมการประหารชีวิตอียูค่ะแล้วก็นำมาเขียนเล่าเอาไว้อย่างละเอียดในหนังสือของเขาที่ชื่อ Temples and Elephants หรือในชื่อภาษาไทยว่าท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งก็คือสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะคะคาร์บ็อกเข้ามาเมืองไทยในปีพุทธศักราช2424ปีเดียวกับที่อำแดงอยู่ก่อเหตุพอดีค่ะดังนั้นคาร์บ็อกนะคะจึงได้พบเห็นเหตุการณ์โดยเฉพาะซีนการประหารชีวิตซึ่งก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศการประหารชีวิตนักโทษในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษหญิงซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักทีหลังจากที่คาร์บ็อกเขียนเอาไว้คุณเสถียรพันธรังสีและคุณอัมพรธีคระนะคะก็ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยหลังจากที่คาร์บ็อกเขียนไว้ประมาณ70กว่าปีค่ะสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมเป็นผู้จัดพิมพ์นะคะรู้สึกว่าฉบับที่ศิลปะวัฒนธรรมนี้น่าจะหมดจากท้องตลาดไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองเช็คจากชื่อดูได้ค่ะอาจจะมีสำนักพิมพ์อื่นที่นำมาตีพิมพ์ซ้ำนะคะคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือหญิงชาวสยามบอกว่าคาร์บ็อกเขียนหนังสือได้ดีมากดิฉันเห็นด้วยนะคะเขียนสนุกค่ะเขาเป็นคนช่างพรรณนาช่างสังเกตที่ชอบมากก็คือเขาเป็นนักวาดรูปเป็นนักสเก็ตนะคะเขียนได้ดีมากแล้วก็เขาจะมีกล้องติดมือมาด้วยแต่ว่าในหนังสือไม่ได้ลงรูปการประหารชีวิตนะคะคือก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ถ่ายภาพหรือว่าสเก็ตภาพการประหารชีวิตเอาไว้บ้างหรือไม่แต่ว่าในหนังสือนั้นไม่มีภาพเหล่านี้ดิฉันเดาว่าถ้าไม่ได้มาจากการที่ตื่นเต้นจนกระทั่งลืมบันทึกภาพก็อาจจะเป็นบันทึกภาพแต่ไม่อยากเอามาลงมั้งคะเพราะว่าภาพมันคงดูน่าสยดสยองมากเลยทีเดียวคาร์บ็อกนะคะมาถึงกรุงเทพเมื่อราวเดือนมิถุนายนในปี2424อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่5ได้ไปดูช้างเผือกไปเที่ยววังหน้าเที่ยวดูถนนหนทางในกรุงเทพมหานครเที่ยวชมแม่น้ำและวัดต่างๆได้ดูพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฝรั่งที่ไม่เคยพบเห็นพระราชพิธีที่งดงามตระการตาแบบบ้านเราแล้วก็ไฮไลท์นะคะเขาได้ไปชมการประหารชีวิตอำแดงอยู่คาร์บ็อกไม่ได้เอ่ยชื่อของอำแดงอยู่แต่ว่าวันประหารและพฤติกรรมของนักโทษตรงกันค่ะกับข้อมูลของฝ่ายไทย
เพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อข้องใจว่าจะเป็นเรื่องการประหารชีวิตนักโทษคนอื่นก็ยืนยันตรงกันว่าน่าจะเป็นกรณีการประหารชีวิตอำแดงอยู่นี่ล่ะค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะในยุคนั้นการที่ผู้หญิงจะก่อเหตุฆาตกรรมพบได้น้อยมากและในกรณีที่ก่อเหตุฆาตกรรมแบบโหดเหี้ยมแบบนี้จึงเป็นที่โจษขานเป็นที่ร่ำลือเรียกว่า Talk of the Town ก็ว่าได้นะคะคือเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆคุณอเนกบอกว่าเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัสกับข้อเขียนของคาร์บ็อกโดยตรงจึงได้คัดงานแปลของคุณเสถียรพันธรังสีและคุณอำพรทีฆระซึ่งแปลได้ดีมากมาลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนต่อจากนี้ไปนะคะจนจบเรื่องประหารชีวิตอียูเป็นงานแปลของคุณเสถียรพันธรังสีและคุณอำพรทีฆระที่แปลจากเรื่อง Temples and Elephants ของคาร์บ็อกค่ะเรื่องราวจากบทที่10ทอดกฐินนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังต่อมาอีกสักวันหนึ่งหรือสองวันจากวันได้ดูพระราชพิธีกฐินหลวงก็เกิดเรื่องที่สองขึ้นมาเรื่องที่เกิดใหม่จัดเป็นเรื่องสำคัญในระยะที่ข้าพเจ้าอยู่ในกรุงเทพคราวหลังเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจต่างกับเหตุการณ์ที่เพิ่งบรรยายมาแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของทางราชการเหมือนกันแต่ต่างกับเรื่องทางราชการวันแรกอย่างตรงกันข้ามวันที่15ตุลาคมเมื่อข้าพเจ้ากลับจากรับประทานอาหารกลางวันกับมิสเตอร์เทเร่แห่งสถานทูตอเมริกันและภรรยาผู้อารีของเขามิสเตอร์โซโลมอนก็มาเคาะประตูมิสเตอร์โซโลมอนนี่ก็เป็นฝรั่งที่อยู่ในไทยมาได้ระยะหนึ่งนะคะก็เป็นเพื่อนกับคาร์บ็อกดูแลเขามิสเตอร์โซโลมอนบอกว่ามิสเตอร์บ็อกวันนี้จะมีการประหารชีวิตนักโทษเร็วๆเข้าผมมีรถรออยู่แล้วเรารีบไปดูกันเดี๋ยวนี้เถอะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อราว2สัปดาห์ที่แล้วในกรุงเทพตื่นเต้นตกใจกันมากเพราะเกิดฆาตกรรมอันน่าสยดสยองขึ้นรายหนึ่งผู้ต้องหาเป็นภรรยาของชายผู้มีตระกูลคนหนึ่งได้กระทำฆาตกรรมคนใช้ของตนเองรายละเอียดของการฆาตกรรมและวิธีที่ใช้ฆาตกรรมนั้นสยดสยองน่ารังเกียจจนข้าพเจ้าไม่สามารถนำมาเล่าเป็นลายลักษณ์อักษรได้แต่ก็มีหลักฐานอยู่พร้อมมูลว่าความหึงหวงเป็นสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นก็คือการฆาตกรรมอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมที่สุดครั้งนี้ในที่สุดได้มีการพิจารณาคดีกันจนเรียบร้อยและพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติไม่ค่อยเต็มพระทัยในการลงพระปรมาภิไธยในคำสั่งประหารชีวิตนักก็มิได้ทรงรีรอเลยสำหรับคดีรายนี้ตามธรรมเนียมการประหารชีวิตจะต้องนำนักโทษจำโซ่ตรวนไปเดินร้องประจานความชั่วร้ายและโทษทันของตนเสียก่อนจึงจะประหาร3วันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เกิดข่าวลือว่าจะไม่มีการปฏิบัติการตามคำตัดสินของศาลแต่วันนี้ก็ถึงวันประหารแล้วและเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นเราจึงรีบขับรถไปวัดโคหรือว่าวัดพระพราชัยวัดซึ่งใช้เป็นที่ประหารถนนสายนั้นมีคนแน่นไปทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กพากันตื่นมาดูการประหารชีวิตซึ่งจะได้กระทำกันในเวลาบ่ายสามโมง
ในตรอกแคบๆระหว่างถนนใหญ่กับลานประหารผู้คนยิ่งเบียดกันแน่นขึ้นมามีทั้งไทยจีนมาลายูและชาวยุโรปอีก 2-3 คนพยายามจะแหวกทางเข้าไปด้วยหวังจะดูหญิงใจอมหิตคนนั้นให้ได้ได้ยินเสียงถามกันอยู่ขรมไปว่านักโทษอยู่ที่ไหนกันนะบางทีจะอยู่ในศาลาโน้นกระมังมิสเตอร์โซโลมอนบอกกับข้าพเจ้าว่าผมเห็นมีทหารหมู่หนึ่งมารักษาการอยู่ทางด้านโน้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพยายามหาทางเบียดคนแหวกทางเข้าไปให้ได้และผู้คนก็แน่นขนาดอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมุงกันอยู่รอบศาลาซึ่งเป็นที่พักแหล่งสุดท้ายของหญิงนักโทษประหารที่นั่นมีทหารมายืนรักษาระเบียบอย่างกวดขันอยู่หลายคนแต่ไม่มีระเบียบข้อบังคับอะไรให้รักษาเลยและถึงจะออกระเบียบข้อบังคับไปอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อฟังอยู่นั่นเองผู้คนหลีกทางให้นิดนึงเมื่อมิสเตอร์โซโลมอนซึ่งแต่งเครื่องแบบผู้กำกับการตำรวจเต็มที่แหวกผู้คนเข้าไปมีตัวข้าพเจ้าตามหลังไปติดๆเพื่อให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เราขึ้นไปบนศาลาที่นักโทษประหารนั่งอยู่กับพื้นที่คอมีไม้ท่อนยาวๆผูกกระหนาบอยู่ทั้งสองข้างและยังมีท่อนไม้สั้นสอดขวางระหว่างไม้ท่อนนี้อีกทีหนึ่งอยู่ที่ใต้คางท่อนหนึ่งจนยื่นศีรษะออกมาไม่ได้ปลายไม้นั้นยาวจนถึงพื้นแล้วยังมีไม้มาขัดกันไว้อย่างเดียวกันอีกที่ข้อมือนักโทษก็ใส่กุญแจเหล็กและข้อเท้าก็ตีตรวนล่ามโซ่หนักๆเอาไว้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆห่างกันเพียงแค่2ฟุตแต่นักโทษนั่งก้มหน้าดูพื้นมีครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเท่านั้นที่เหลียวไปมองรอบๆดูคล้ายกับจะมีการให้ยาระงับประสาทอย่างแรงแก่นักโทษด้วยเพราะว่าดูนักโทษซบเซาแทบจะไม่รู้สึกตัวเอาเลยมีเพื่อนหญิง3คนนั่งอยู่รอบข้างคอยพูดปลอบโยนไม่ให้ตกใจกลัวและบอกว่าอีกไม่ช้าก็จะได้เป็นสุขแล้วนอกจากนั้นมีพระองค์หนึ่งเทศอยู่ตรงหน้าแต่นักโทษไม่สนใจฟังเลยแม้แต่น้อยส่วนที่น่าสงสารที่สุดของนักโทษคือหลังเพราะว่าหล่อนถูกเคี่ยนอย่างแรงที่สุดด้วยเชือก3ยกมาแล้วเป็นจำนวน90ทีซึ่งนับว่าเป็นการลงโทษอย่างหนักที่สุดที่เคยมีมาและเป็นการลงโทษขนาดหนักที่หลายคนถึงกับไม่รอดเมื่อได้ดูจนทั่วมากกว่าที่เราต้องการแล้วเราก็เลยไปดูสถานที่ประหารชีวิตกันต่อไปตอนนี้ผู้คนซึ่งเบียดเสียดกันอยู่ที่ศาลายิ่งแน่นมากขึ้นจนมิสเตอร์โซโลมอนและข้าพเจ้าต้องเบียดแทรกออกมาด้วยความลำบากยากเย็นกว่าขาเข้าหลายเท่านักอย่างไรก็ตามพอเราเดินไปถึงกลางทุ่งพรันได้ยินเสียงโครมใหญ่ดังอยู่ข้างหลังพื้นศาลาด้านหนึ่งพังลงมาคนกลุ่มหนึ่งล้มกริ่งทับลงมาด้วยแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายและเมื่อหายตื่นเต้นกับอุบัติเหตุแล้วก็ถึงเวลาประหารผู้คุมนักโทษมีทหารคุ้มกันอีกชั้นหนึ่งนำนักโทษออกมาจากศาลาเมื่อเวลา3 โมงตรงทหารต้องไปยืนกั้นคนให้มีที่ว่างไว้ตรงกลาง
เพื่อให้เป็นที่นั่งของนักโทษเจ้าหน้าที่ถอดขื่อคาที่สวมคอนักโทษออกให้หันศีรษะได้สะดวกออกคำสั่งให้นักโทษนั่งลงกับพื้นหันหลังให้เสาไม้เล็กๆสองต้นเพชฌฆาตคนหนึ่งตรงเข้ามัดตัวและแขนนักโทษติดไว้กับเสาสองต้นนั้นมีเพชฌฆาตทำหน้าที่ประหารถึง6คนด้วยกันทุกคนสวมเสื้อแดงติดลูกไม้ทองที่ชายเสื้อและใส่หมวกแดงที่หน้าผากเจิมด้วยฝุ่นหรือดินสอพองสีขาวซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามีความหมายอย่างไรเพชฌฆาตแต่ละคนมีดาบญี่ปุ่นคมปราบติดมาในมือด้วยข้าพเจ้าถามเขาว่าทำไมจึงต้องมีเพชฌฆาตหลายคนนะมิสเตอร์โซโลมอนได้อธิบายให้ฟังว่าเอามาสำรองไว้ถ้าเพชฌฆาตที่หนึ่งหรือเพชฌฆาตที่สองเกิดฟันพลาดขึ้นข้าพเจ้าพยายามเบียดเข้าไปอยู่ในหมู่ผู้ดูแถวหน้าซึ่งเป็นพวกข้าราชการและดูอยู่ติดๆกับพระอนุชาองค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเพชฌฆาตคนแรกผูกนักโทษติดกับเสาแล้วก็เตรียมตัดศีรษะโดยการตัดผมยาวของหญิงนักโทษนั้นออกเสียก่อนเพื่อให้มองเห็นคอได้ถนัดต่อจากนั้นก็หยิบดินเหนียวมาคลึงกับฝ่ามือแล้วแบ่งออกเป็นก้อนส่วนหนึ่งเอาอุดหูนักโทษไว้เพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งอุดจมูกนักโทษเพชฌฆาตก็เอาดินเหนียวอีกก้อนหนึ่งแปะไว้ตรงตำแหน่งที่จะลงดาบตลอดเวลาที่เตรียมการอยู่นี้หญิงนักโทษก็ตะโกนร้องอยู่ว่าฆ่าฉันเสียเร็วๆฆ่าฉันเสียเร็วๆต่อจากนั้นก็มีการรำดาบก่อนประหารพวกเพชฌฆาตพากันเดินไปอยู่ไม่ไกลจากนักโทษแกว่งดาบอยู่ไปมาแล้วรำดาบถอยหน้าถอยหลังราวครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วเพชฌฆาตที่หนึ่งก็วิ่งเข้ามาฟันอย่างแรงทีเดียวจนศีรษะขาดเลือดพุ่งออกมาจากร่างที่ไม่มีหัวราวกับน้ำพุส่วนหัวก็กริ้งตามพื้นดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเราพอดีแทบจะมาโดนเท้าของพวกเราเสียด้วยซ้ำผู้คนเริ่มทยอยออกไปกันช้าๆมีเสียงพูดกันพึมพำว่ามันได้รับผลกรรมของมันแล้วไม่มีคำพูดแสดงความสงสารหญิงคนนั้นสักคำเดียวแม้แต่ในหมู่ญาติพี่น้องของหล่อนเองก็ไม่มีเพชฌฆาตได้จัดการทำธุระให้เสร็จต่อไปแทนที่จะถอดโซ่ตรวนรอบข้อเท้าหญิงผู้ตายออกเขากลับตัดข้อเท้าออกโซ่ตรวนก็หลุดลงมาเองแล้วจึงตัดร่างออกเป็นชิ้นๆและเนื้อออกจากกระดูกเช่นเดียวกับศพคนเข็นใจที่วัดสะเกดที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังแล้วตับไตไส้พุงก็ทิ้งไว้ให้เป็นทานแก่ฝูงแร้งกาแต่ศีรษะผู้ตายนั้นเอาไปเสียบไม้ไผ่ลำยาวปักประจานไว้ให้มองเห็นได้ไกลๆตามที่เคยปฏิบัติกันมานี่คือเรื่องประหารชีวิตอำแดงอยู่หรืออียูจากหนังสือของคุณอเนกนาวิกมูลนะคะชื่อหนังสือว่าหญิงชาวสยามพักสักครู่พักอารมณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ